ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามเรกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ แอมนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันขันสามมหาสนุกประจำในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566แรม7ค่ำเดือน8ปีเถาะในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลเดี๋ยวนี้นะแต่ก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูดวงชะตานะครับเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะหรือท่านใดจะสนใจสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ก็ไก่สดสดก็ SPM นะครับในดวงชะตาแล้วก็น้ำหอมไฮโซแท้ 100% นะตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับโอเคนะในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันแรม9ค่ำนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความฝันเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝันดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนะก็สำคัญวันหนึ่งเป็นวันพระนะถ้าเป็นวันพระเนี่ยนะครับวันธรรมสวรรค์เนี่ยนะเป็นวันศรีสิริเดชมงคลนะสาธุชนทั้งหลายจะได้ถวายเครื่องสักการะบูชาตักต่างนะครับทำบุญทำกุศลสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับจะได้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเสริมดวงชะตาชีวิตดวงคุณก็จะได้ดีขึ้นนะครับเป็นการเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จสวงเป็นอย่างดีในดวงชะตาต่อให้คุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ให้เป็นเบาได้นะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้ทุกวันเป็นการดีนะเวลาไหนก็ได้นะครับถือว่าเป็นมงคลนะอันนี้ก็เดี๋ยวบอกไปแล้วนะครับความฝันก็เรื่องกรรมทำการมงคลต่างๆต่อมาจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุไอ้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินไหนเงินคิดทองไหนทองรวยนะครับติ้งนงติ้งนงแกลักซี่ฟิล์มเสนอนะแหมได้เซียมซีใบที่46โชคชะตาในช่วงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ดีๆเนี่ยกำลังจะมาถึงหลังจากที่ท่านต้องฝ่ามรสุมเนี่ยนะปัญหามากมายนะครับท่านควรที่จะหยิบฉวยโอกาสที่ดีนี้ไว้นะครับถ้าคุณคิดทำการสิ่งใดคุณควรทำด้วยความรอบคอบจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับและมีชื่อเสียงนะแล้วก็ทิศทางที่ดีและมีโอกาสของคุณในวันนี้ก็คือตะวันตกเฉียงใต้ก็มีโอกาสจะมีโชคนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยครอบครัวของท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องสิ่งที่ดีๆอันเป็นมงคลเกิดขึ้นนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับจะสมหวังตามเป้าหมายมาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยก็ถือว่าราบรื่นจะมีความสุขสมหวังนะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะยังมีผลประโยชน์ที่ดีอยู่นะเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จต่อมาในเรื่องของการ
สมัครงานเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับคะแนนสอบก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้อาการเจ็บป่วยของคุณเนี่ยนะครับก็จะหายเป็นปกติได้โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะลำไส้แล้วก็โรคประสาทนะต้องระมัดระวังด้วยโรคประสาทนะครับในดวงชะตาถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับอะไรในวันนี้ก็ยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆในระยะนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงขายที่นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อที่หรือซื้อทางก็ดูตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาประจำในวันจันทร์นี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีที่ไม่ดีประจำในวันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับสีแดงไม่ดีนะเพราะเป็นกาลกิริยสัญจรประจำวันนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าที่ดีประจำวันนะครับแต่สีที่ดีประจำวันสุดๆเลยก็คือสีม่วงนะสีม่วงรองลงมาก็คือสีส้มได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์นี้นะครับถือว่าท่านจะมีเสน่ห์นะครับในตัวเองก็จะมีคนรักใคร่ที่ดีในดวงชะตาสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็จะมีลาภตัดเล็บวันจันทร์นะครับก็มีลาภด้วยเช่นกันทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับในวันนี้คุณก็เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับและดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับในวันจันทร์เนี้ยนะดวงทั้ง7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกาลกิณีสัญจรประจำวันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะครับความหยิ่งยโสของคุณจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับและในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาเลยนะครับประจำในวันจันทร์นี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าในวันนี้เป็นสีประจำวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนำพาซึ่งผลประโยชน์และนำลาภผลมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะช้าบ้างแต่ก็จะรับเข้ามามากชนิดที่ไม่คาดฝันหรือผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคล้ำรูปร่างใหญ่มีกรามเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดออกมาได้แต่ละคำนั้นน่ะพูดมักได้แสบสันจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีมาให้ซึ่งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะในดวงชะตานะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตนะครับเป็นคนที่เกรงใจคนในเรื่องการพูดคุยเจรจาต่างๆเนี่ยก็จะพูดได้ยาวนานพูดได้เยอะนะครับถือว่าก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมาดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันนี้นะครับถือว่าดวงชะตาคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยให้ระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับปวดเมื่อยนะปวดตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่างๆเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางการโยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคำพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้ความเชื่อถือศรัทธาและมีความเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับถือว่าดีในดวงชะตาที่หลวงคำพูดนะเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีๆเข้าไว้จะประสบความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมาเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรู้วิชาการมากขึ้น
ส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นในดวงชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะดวงชะตาต่อมาประจำในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อหรือความศรัทธาที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยหรืออบายมุขต่างๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องใช้ความพยายามในการไขว่คว้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ผลตอบแทนเนี่ยกลับได้ไม่ค่อยคุ้มตามที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเพียรความพยายามนะครับความบากบั่นทำให้ดีที่สุดจะประสบความสำเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจำในวันจันทร์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะของผู้ที่การช่วยเหลือนั้นจะมีผิวพรรณซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือบุคคลลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวจูดีในวันนี้นะวันจันทร์ที่10ก็วันนี้ก็จะมีดาวพระราหูก็ยังเสียอยู่นะแล้วก็ตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก็เสียวันนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุทางบกต่างๆสุนัขกัดนะถูกคนทำร้ายขนกัดก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะถ้าถามเอ้าขนกัดได้ด้วยเหรอแหม คุณไปอยู่ไหนมาหรือไม่รู้อะไรเลยงั้นนะเออแหมคนก็กัดได้เหมือนกันนะกัดตามคำพูดนะต่อมาพระจันทร์ย้ายนะครับจันทร์ย้ายช่วง 23:17 นจันทร์ก็เข้าสู่ราศีเมษเล็งชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากในดวงชะตานะครับก็ขอให้โชคดีนะประสบความสำเร็จมีลาภปากนะน้ำตกส้มตำเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงตามราศีจักรกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปดูดวงชะตาของอาจารย์ทุกคลิปนะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะจะเปลี่ยนแปลงไปยังยุคพระเจ้าเหายุคดึกดำบรรพ์คือแต่ก่อนเนี่ยไฟล์เฟยต่างๆเนี่ยอาจารย์เซฟไว้หมดอะนะคอมชุดเก่านะไอ้ฮาร์ดดิสก์มันก็ยังอยู่นะมันข้อมูลเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันเสียมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวถ้าว่างๆก่อนจะไปให้ไปดูให้ที่ร้านก็ดูที่ถ้ามันสามารถกู้ข้อมูลแล้วดึงไฟล์ทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงคลิปต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะออกมาก็จะได้คุณจะได้เห็นนะว่าโบราณมาเป็นอย่างไร ยุคหินฟินสโตนนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะราศีเมษกรรมราภะนะงานดีในดวงชะตาคุณวันนี้เนี่ยนะสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับด้านการเงินการทองเนี่ยดาวการเงินอยู่ภพปุตตะนะวันนี้คุณเมฆเนี่ยคุณไปพูดคุยเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองราบรื่นนะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองนะครับในดวงของคุณเนี่ยส่วนด้านความรักนะคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ชาวราศีเมษต้องระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมต่อมาชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวงานก็ยังอยู่วินาศนะก็ต้องระวังความเสียหายอย่างที่บอกปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับต้องตรวจสอบนะให้รอบคอบอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะฮะดีที่สุดด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวพุธก็อยู่ภพสหัสชะมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่ก็อยู่ภพพันธุนะคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับมีความห่วงใยใส่ใจครอบครัวนะระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีนะ
ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้นะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีแต่ว่าดวงคุณให้ระวังในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกอุบัติเหตุนิดนึงนะครับส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยมีรายจ่ายหรือมีเกณฑ์การลงทุนนะแล้วคุณก็จะมีโชคลาภและความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงฟื้นไฟก็ต้องไม่ประมาทนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานเนี่ยอังคารก็อยู่ครบกระดุมพระคุณก็จะได้เงินจากงานคุณมีเกณฑ์การเดินทางติดต่องานเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะด้านความรักก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับคนมีคู่ก็ต้องประคับประคองคนที่ยังโสดก็โสดต่อไปดีที่สุดไม่ต้องไปทวิตหานะให้มันปวดหัวกับบานนู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักใจเย็นๆเข้าไว้ซิมเหลี่ยงเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะดีนู่นน่ะราศีกรกฎความรักคุณจะดีเนี่ย19พฤษภาคม68นะจ๊ะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆส่วนด้านการเงินการทองคุณก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวก็อยู่ภพลาภะคุณก็จะมีโชคลาภนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะอาจจะคือการเจรจาตกลงผลประโยชน์แต่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าที่คุณต้องการสักเท่าไหร่นะดวงชะตาของคุณให้ระวังในเรื่องของคำพูดแต่คุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะแต่การงานดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพุธอยู่ภพลาภะการงานในวันนี้ดีจะประสบผลความสำเร็จนะครับส่วนด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวพระศุกร์ก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ดาวคู่ก็ไปเป็นมรณะแล้วก็ไม่ค่อยดีระวังในเรื่องความรักนะครับสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเรื่องงานเข้ามาด้านการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายแต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเรื่องงานโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาชาวราศีตุลนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าดวงคุณเนี่ยดาวอาทิตย์ก็อยู่ภพมรณะนะครับความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวพิจิกมากนักนะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทด้านการเงินการทองดาวพฤหัสบดีก็มีเกณฑ์การรายจ่ายแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยนะบุคคลมีเกณฑ์การที่จะไปกู้หนี้ยืมสินนะในดวงชะตาคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาคุณเนี่ยดาวการงานก็เป็นมรณะบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเป็นงานย้ายงานระวังปัญหาด้านเอกสารคำพูดคู่สัญญาไม่ค่อยดีความรักก็มีปัญหานะครับต้องระมัดระวังต้องใจเย็นเข้าไว้ส่วนด้านการเงินการทองวันนี้เนี่ยจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะครับโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฟเนี่ยถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จนะไม่ต้องกลัวอริศัตรูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมันไม่ไปจะไปไหมไม่ไปใช่ไหมชาวราศีมังกรมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดีอยู่แล้วขอให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับอย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นมรณะระวังการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าต้องเหนื่อยนะครับนะขยันก็จะได้มากประสบความสำเร็จด้านการเงินต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารก็อยู่พบปัตตานีนะครับก็จะมีสัญญาในเรื่องของการงานนะการเงินวันนี้ก็มั่นคงดีมีโอกาสได้เงินประสบความสำเร็จนะครับแต่วันนี้ก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักหรือคนที่อายุน้อยกว่าต้องระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยการเงินนะคุณจะได้เงินจากงานประสบความสำเร็จนะครับพอได้มาก็จะมีรายจ่ายรออยู่รองปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ
นะครับภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ฟืนไฟอุบัติเหตุสามีเรื่องเสียเงินเสียทองต้องระวังนะครับชาวราศีมีนโอเคครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบรรยากาศดีเหลือเกินง่วงนอนไปหลับสักงีบดีกว่าอันนี้ซึบใบที่หนึ่งนะครับซึบใบที่สองซึบใบที่สามโอเคเท่านั้นสิบวินะครับเริ่มเช่นหมอชาสีหมอชึกไปก็ชักใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้า8ถ้วยนะครับดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในดวงชะตาส่วนด้านการเงินก็พอมีใช้อยู่และความรักของคุณก็จะผิดหวังไม่ค่อยสมหวังด้านความรักนะครับต่อมาคุณได้ใบที่สองคุณได้ปั๊บเด็กถือเหรียญถือว่าคุณจะมีโชคลาภรอยเล็กเล็กน้อยนะการงานก็มีอารมณ์เบื่อเซ็งบางคนก็อยากที่กําลังหางานทําอยู่ก็มีโอกาสได้งานทําด้วยนะครับการเงินจะมีเข้ามาแบบช้าๆส่วนความรักก็จะเริ่มพัฒนาจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยมาเป็นแฟนในดวงชะตาต่อมาคุณได้ใบที่สามคุณได้ปั๊บแปดไม้เท้าถือว่าดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์ความเจริญก้าวหน้าด้านการงานเติบโตธุรกิจที่ดีการเงินก็มีผลกําไรที่ดีส่วนด้านความรักเนี่ยนะครับคนโสดก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจที่ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ